เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ70เนาะข้อนี้เขาถามว่า the writer thinks that อะไรก็คือผู้เขียนเนี่ยคิดว่าอะไรก็ข้อแรกเขาบอกว่า children from different schools should not play football together ก็คือเด็กๆจากต่างโรงเรียนกันเนี่ยไม่ควรที่จะเล่นฟุตบอลด้วยกันข้อที่2เขาบอกว่า parents and football coaches should be more patient คำว่า patient เนี่ยก็คืออดทนเนาะเขาบอกว่าผู้ปกครองกับโค้ชเนี่ยควรจะต้องอดทนมากกว่านี้ข้อที่3 injury คือการบาดเจ็บเนาะ injuries from hits in playing football often lead to surgery การบาดเจ็บจากการโดนชนในการเล่นฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันนำไปสู่ surgery ก็คือการผ่าตัดเนาะแล้วก็ข้อที่4บอกว่า young football players must be properly coached about self protection properly เนี่ยก็คืออย่างดีก็คือผู้เล่นฟุตบอลที่ยังเด็กๆอยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการโค้ชการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องตัวเองเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ข้อที่5A football coach for young children does not need much training. การโค้ชฟุตบอลสำหรับเด็กตัวเล็กๆ เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างแบบเยอะอะไรเงี้ยคราวนี้ข้อไหนที่ควรจะเป็นข้อที่ถูกต้องเนาะควรจะเป็นความคิดของผู้เขียนเราก็ควรจะตัดข้อที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ออกก่อนเนาะอย่างเช่นข้อที่5อย่างเงี้ยเขาบอกว่าโค้ชไม่ต้องได้รับการเทรนนิ่งมากซึ่งไรเตอร์เขาคิดกันคนละแบบเลยเนาะคือเขาคิดว่าแบบการที่จะเทรนเด็กได้เนี่ยมันควรจะต้องเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มัน poorly coached about protecting themselves อยู่แปลว่าการที่จะเทรนได้เนี่ยมันจะต้องมีการแบบเรียนรู้อย่างดีเนาะคนที่เป็นโค้ชจะต้องแบบ have a proper training อ่ะจะต้องแบบเทรนนิ่งเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อที่5ก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็มาดูกันต่อในข้อที่2เขาบอกว่า parents กับ football coach ควรจะต้องอดทนมากกว่านี้เขาไม่ได้พูดถึงการอดทนเนาะคือเขาแค่บอกว่าควรจะโค้ชให้ดีกว่านี้ควรจะแบบไม่ไปบังคับเด็กอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็ข้อ1นี่ยิ่งไม่มีการพูดถึงเลยเกี่ยวกับแบบต่างโรงเรียนกันไม่ควรจะมาเล่นฟุตบอลด้วยกันไม่เกี่ยวเลยเนาะก็จะเหลือข้อที่3กับข้อที่4ข้อที่3เนี่ยคือการบาดเจ็บในการเล่นฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนำไปสู่การผ่าตัดคือเขาอะแค่พูดว่าเขาอะเคยผ่าตัดกระดูกสันหลังเนาะซึ่งคือเขาไม่ได้พูดว่าการที่บาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลแล้วมันต้องนำไปสู่การผ่าตัดเขาแค่บอกว่าเขานำไปสู่ permanent damage ก็คือการบาดเจ็บแบบถาวรเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ดังนั้นก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ดีสุดก็คือข้อที่4เขาบอกว่าYoung football players เด็กที่เป็นแบบนักเล่นฟุตบอลเล็กๆอย่างเงี้ยก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการโค้ชอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเองเนาะก็คือเป็นประโยคเดียวกันกับที่เขาพูดตรงนี้ที่บอกว่า kids are poorly coached about protecting themselves ก็เลยควรจะต้อง protect ควรจะต้องแบบได้รับการโค้ชอย่าง properly เนาะอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่4เรามาสรุปข้อนี้กันข้อนี้เนี่ยเขาถามเรื่องของว่าไรเตอร์คิดยังไงเนาะผู้เขียนคิดยังไงเพราะฉะนั้นก็มาตัดข้อที่แบบผิดจากความเป็นจริงออกเนาะอย่างเช่นข้อที่5อย่างเงี้ยcoach does not need much training ก็ไม่ใช่เนาะหรือว่า parents กับ coach ควรจะต้องมี more patient ก็ไม่ใช่หรือ different school should not play football together ไม่เกี่ยวเลยเนาะก็พอเหลือข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยข้อที่3มันมีพูดถึง injury ที่เป็นที่แบบเป็นการผ่าตัดก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าแบบ injuries จากการเล่นฟุตบอลส่วนใหญ่อะจะนำไปสู่การผ่าตัดไม่ได้พูดเนาะเขาแค่บอกว่าเออมีที่เขาได้ไปผ่ามาอันนึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ควรจะตอบข้อที่4เป็นข้อที่ดีที่สุดเนาะที่บอกว่านักฟุตบอลแบบที่ยังเด็กอะจำเป็นที่จะต้องได้รับการโค้ชเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเอง
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ